ลายคนคงจะสงสัยหนักมากว่าทำไมเมาส์ EGA Type M3 เนี่ยมันถึงมีรูเต็มไปหมดมันเพื่ออะไรแล้วมันมีไว้ทำไมจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นฟีเจอร์เด่นของเมาส์ M3 เลยนะครับอย่าลืมกดซับก่อนรับชมนะครับตัวเฟรมรังผึ้งหรือที่เราเรียกว่ารูบนเมาส์เนี่ยมันช่วยลดอุณหภูมิบนฝ่ามือทำให้ช่วยลดปริมาณเหงื่อที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานและด้วยพื้นผิวของเมาส์ที่ออกจะหยาบหยาบทำให้การจับเมาส์เนี่ยไม่ลื่นหลุดมือใครที่มีปัญหามือเหงื่อออกเยอะบอกเลยว่า EGA Type M3 เหมาะกับคุณมากๆอย่างแน่นอนรูที่ตัวเมาส์มันช่วยลดวัสดุในการผลิตมันก็เลยช่วยทำให้ลดโลกร้อนได้ด้วยใช้เมาส์แล้วยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกสุดยอดมากๆเลยนะครับพอมันลดวัสดุโดยการจ่อรูแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เมาส์เนี่ยมีน้ำหนักที่น้อยลงและช่วยระบายอากาศลดเหงื่อที่เกิดจากการใช้งานนานๆได้เป็นอย่างดีแถมยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยทำให้เมาส์ EGA Type M3 เป็นเมาส์ที่เหมาะกับการเล่นเกมมากๆและน้ำหนักเบามากเบาเพียง68กรัมเท่านั้นเองแค่นี้ก็คงจะช่วยไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆได้แล้วนะครับว่าทำไมมันถึงต้องมีรูบนเมาส์แต่ถ้าใครที่กลัวรูก็อาจจะต้องขอผ่านใช่ไหมล่ะครับเมาส์ EGA Type M3 มีให้เลือกถึง2สีเลยนะครับมีทั้งสีขาวและสีดำสามารถไปหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายสินค้า IT ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยหรือใครหาไม่เจอจริงๆก็สามารถทักเข้าไปได้ที่เพจ EGA Zone ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ